ย้อนกลับไปมอนิเตอร์สถานการณ์ในสนามเลือกตั้งนายกอบจจังหวัดปทุมกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับสู้กันดุค่ะเขาบอกที่นี่ก็อย่างที่ทราบนะครับนายกอบจเนี่ยเขาจะครบเทอมเดือนธันวา2567แต่คุณคำรณวิทย์ทุพจักษ์นายกอบจปทุมธานีตัดสินใจลาออกก่อนครบวาระลาออกตั้งแต่เดือนพฤษภาจึงเป็นที่มาของการที่จะต้องมีการเลือกตั้งซ่อมนายกอบจจังหวัดปทุมใช่ค่ะ30นิยมแต่คนที่ชนะการเลือกตั้งในการเลือกตั้งซ่อมก็มีวาระเท่ากับวาระที่เหลืออยู่เหลืออยู่เท่านั้นเองใช่ค่ะโอเคแล้วขณะนี้ชัดเจนว่าพรรคเพื่อไทยเขาส่งคุณชาญพงเพชรลงใช่ค่ะได้เบอร์1ไปเรียบร้อยคุณคำรณวิทย์อดีตนายกอบจตัดสินใจลงอีกครั้งค่ะได้เบอร์3ได้เบอร์3ไปเปิดตัวเรียบร้อยแล้วแต่คราวนี้จุดโฟกัสของสังคมอยู่ที่ก้าวไกลค่ะเอาอย่างไรกับการเลือกตั้งซ่อมนายกอบจเราจะต่อสายไปที่พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนะคะอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณคำรณวิทย์ฮะสวัสดีค่ะคุณดนัยคุณอมรรัตน์ครับสวัสดีครับครับครับขออัปเดตข่าวสารสถานการณ์ที่ปทุมนิดหนึ่งตกลงเลือกตั้งซ่อมนายกอบจครั้งนี้ก้าวไกลเขาจะส่งคนลงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบเลยครับครับนะครับผมไม่ทราบจริงๆนะฮะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีนะฮะยังไม่ทราบแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะยังไม่ได้สมัครคือเราเนี่ยนะฮะต้องเรียนนะฮะเราไม่ได้กังวลนะฮะเพราะว่าการเมืองท้องถิ่นเนี่ยอยู่กับประชาชนท้องถิ่นต้องแก้ปัญหาให้ประชาชนให้เร็วให้ทันเหตุการณ์เพราะนั้นถ้ามัวแต่ไปฟังนโยบายพรรคแล้วมาแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่ได้ครับนะครับมันไม่ทันเหตุการณ์เท่านั้นเองนะครับโอเคเข้าใจครับแต่คราวนี้คือนี้เขาวิเคราะห์กันอย่างนี้ครับคุณกบวิทย์เขาวิเคราะห์ว่าถ้าก้าวไกลลง คนของก้าวไกลก็มีโอกาสชนะเช่นกันดูจากคะแนนดูจากเรตติ้งการเลือกตั้งระดับชาตินั่นนะครับเพราะว่าฐานของคุณคำรณวิทย์กับฐานของคุณชาญในนามพรรคเพื่อไทยมันเหลื่อมกันอยู่ดังนั้นคุณคำรณวิทย์กับคุณชาญจะตัดคะแนนกันเองจนกระทั่งก้าวไกลถ้าเขาส่งคนลงนะเขาชนะแน่ๆไอ้ตรงนี้เห็นด้วยไหมครับที่เขาวิเคราะห์กันอย่างนี้คือใครวิเคราะห์ไงนะครับคุณนายนะคุณอมรรัตน์ผมมองว่าอยู่ที่ประชาชนนะฮะครับค่ะที่ผมเรียนให้ฮะตำแหน่งนายกปชต้องกล้าตัดสินใจครับให้เร็วนะฮะแก้ปัญหาประชาชนเร็วเท่านั้นเองเพราะนั้นผมเองสบายๆครับไม่มีปัญหาครับครับไม่กลัวว่าถ้าก้าวไกลเข้าลงเรตติ้งอาจจะไม่ได้มากเท่ากับการเมืองระดับชาติแต่เนื่องมาจากว่าฐานคุณคำรณวิทย์ของพรรคเพื่อไทยมันเกยกันอยู่ตัดคะแนนตัดกันไปแต่กันมาก้าวไกลคว้าไปเลยอะไรทำนองนั้นไม่มีปัญหาครับอันนี้สบายๆเพราะว่าอยู่ที่ประชาชนจริงๆโอเคโอเคโอเคแต่นี่เขาก็วิเคราะห์กันต่อเขาบอกว่าแต่ถ้าก้าวไกลไม่ลงคุณคำรณวิทย์มีโอกาสชนะแบบแบเบอร์เพราะพลังส้มเขาก็จะเทให้กับคุณคำรณวิทย์ครับอันนี้เห็นด้วยไหมไม่ผมว่าไม่แน่ใจนะอยู่ที่ประชาชนจริงๆผมเองไม่กล้าไปวิเคราะห์นะครับอันนี้นะฮะเพราะว่าผมดูว่าเอาผลงานมาสู้กันแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมามันวิกฤตการอะไรมันเยอะโดยเฉพาะพอโควิดเนี่ยนะฮะเราก็พยายามแก้ให้เร็วที่สุดเพราะต้องเอาชีวิตพี่น้องไว้ก่อนครับครับครับแต่คราวนี้ถ้าย้อนประวัติศาสตร์กันนิดหนึ่งการเลือกตั้งนายกอบจปทุมครั้งที่แล้วนะครั้งที่แล้วที่คุณคำรณวิทย์ชนะเขาบอกว่าส่วนหนึ่งที่ชนะนะก็มาจากเสียงของพลังส้มด้วยพลังส้มสมัยนั้นก็จะเป็นอนาคตใหม่ใช่ไหมครับเขาเทให้เลยเขาไม่ส่งเขาเทให้เลยคุณคำรณวิทย์นี่จึงคว่ำคุณชาญได้อย่างสบายสบายอันนั้นมีส่วนจริงใช่ไหมฮะยอมรับไหมคะในสายการตอนนั้นยอมรับว่ามีส่วนนะครับเพราะว่าเขาที่แล้วทางพรรคไม่ได้ส่งครับอาจจะเป็นผลทำให้คะแนนมันผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์เยอะนะฮะแล้วก็มาเททำให้คนต้องขอบคุณนะที่ประชาชนทำให้เราชนะนะครับครับครับเพราะพลังส้มเขาเทให้เมื่อ4ปีที่แล้วนะครับดังนั้นในช่วง4ปีที่ผ่านมานายกคำรณวิทย์กับสสพรรคก้าวไกลดูเหมือนจะเป็นเนื้อเดียวกันขับเคลื่อนแทบจะเป็นทิศทางเดียวกันทำอะไรร่วมกันมาโดยตลอดเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งระหว่างคุณคำรณวิทย์กับพรรคก้าวไกลเขามองกันดังนั้นถูกต้องไหมฮะคืออย่างนี้ฮะคุณดนัยคุณมารัตน์นะฮะผมเองเนี่ยผมไม่ได้สังกัดพรรคอะไรครับผมเนี่ยลงในนามคนรักปทุมนะครับ
แล้วก็ในนามครอบครัวคนรักปทุมแต่เป้าหมายผมต้องการสร้างปทุมธานีโมเดล คือนักการเมืองท้องถิ่นกับระดับชาติสสสจนายกอบจนายกอบตนายกเทศบาลต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้คือที่ผมตั้งใจไว้นะครับเพราะถ้าเกิดสสกับสสในพรรคยังทะเลาะกันเลยนะฮะแล้วก็สสกับอบจก็ไปกันไม่ได้นะฮะทะเลาะกันไอ้ทางนี้อบจตั้งงบไปไอ้อบตโน้นไม่ให้พื้นที่อันเนี้ยปทุมมันเจริญได้ยังไงถ้าเราปล่อยให้บ้านเมืองเป็นอย่างเงี้ยครับนะครับเพราะนั้นสสกับท้องถิ่นเนี่ยมันต้องอันหนึ่งเดียวกันครับนะอันนี้คุณทำตรงนี้ผมมีงบผมทำตรงนี้คุณเอาสสคุณเอางบมาผมให้พื้นที่เลยสนับสนุนเลยครับนะอะไรเกิดประโยชน์กับประชาชนต้องทำครับนะฮะอย่าไปเอาลืมความขัดแย้งไปก่อนดีกว่าโอเคโอเคก็เพราะมีหลักคิดอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างนี้มาตลอด4ปีมันจึงกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะลึกยิ่งระหว่างคุณคำนวณวิทย์กับก้าวไกลนะครับถูกต้องมองอย่างนั้นเนี่ยใครมาเป็นสสเนี่ยเราก็ต้องให้เกียรติถูกไหมฮะแล้วเราก็ต้องทำงานร่วมกันให้ได้นะฮะเพราะโครงการใหญ่ๆอย่างโมโนเรลเนี่ยถ้าเกิดว่าเอ้ยเราทำขึ้นไปแล้วเนี่ยเราบอกเฮ้ยท่านสสอันนี้ท่านต้องช่วยอภิปรายหน่อยเพราะมันโครงการใหญ่เกินกว่านะฮะเกินกว่าอำนาจของอบจนะครับซึ่งท่านสสทุกท่านก็น่ารับท่านก็บอกรับไปว่าโอ้โหเดี๋ยวถ้าคืนนั้นจะช่วยทุกอย่างโครงการโมโนเรลต้องเกิดไม่งั้นไม่แก้ปัญหาจราจรในปทุมไม่ได้ครับโอเคเห็นด้วยคำถามสุดท้ายคุณคำนวณวิทย์ครับเที่ยวนี้คุณคำนวณวิทย์จะเจอศึกใหญ่ระดับพญาเหยียบเมืองวันที่8มิถุนาคุณทักษิณจะเหยียบปทุมธานีจะไปให้กำลังใจใครต่อใครแถวๆปทุมนะครับความหมายในทางการเมืองก็คือจะไปช่วยชาญพวงเพชรนี่แหละกังวลไหมพญาเหยียบเมืองกังวลไหมผมเรียนอย่างนี้นะฮะในระบบซีเนลิตี้เนี่ยของตำรวจเราเนี่ยนักเรียนตำรวจเนี่ยพี่ก็คือพี่น้องก็คือน้องรุ่นเนี่ยมันตามกันไม่ทันนะผมเป็นรุ่นน้องคือเป็นรุ่นน้องครับแล้วพี่ก็ทำอะไรเราเฉยดีกว่านะฮะผมเมื่อสู้ตามวิธีทางผมไปนะผมแพ้ผมก็กลับไปรักษาคนไข้ผมก็ยอมรับชะตากรรมของผมครับนั่นเองแต่ผมจะไม่ละลับล้วงกับพี่เขาโดยเด็ดขาดโอเคกังวลไหมในทางการเมืองกังวลไหมไม่กังวลครับไม่กังวลฮะไม่คิดว่าคุณทักษิณพญาเหยียบเมือง8มิถุนาไปที่ธัญบุรีจะไม่ได้ช่วยให้เรตติ้งของชาญทุกทีขึ้นหรอกผมว่าอยู่ที่พี่น้องประชาชนชาวปทุมธานีนะครับที่จะตัดสินใจนะครับแล้วตอนนี้ผมมองว่าคนปทุมเนี่ยดูจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเงินซื้อไม่ได้นะครับท่านนะสสทุกท่านเนี่ยเราต้องรู้ว่าคนปทุมผมว่าเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วครับเข้าใจนะครับครับเข้าใจคุณคำนวณวิทย์พูดอย่างนี้คล้ายกับว่ากำลังบอกว่าคุณทักษิณขายไม่ได้แล้วนะอย่างนั้นเหรอฮะก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนครับอยู่ที่น้องประชาชนอย่างเดียวเอาก็ขอให้โชคดีครับคุณคำนวณวิทย์ครับค่ะขอบคุณครับคุณดนัยคุณอมรรัตน์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะพลรถโทคำนวณวิทย์ทูบกระจ่างฝากสักครู่เดี๋ยวรอดูผลต่อไปแล้วกัน